สรุปเบื้องต้น Ford Thailand จะผลิตรถกระบะให้ Volkswagen หรือไม่หากใครยังจำดีลอันลือลั่นเมื่อหลายปีก่อนที่ว่า Volkswagen จะมือกันกับ Ford เพื่อขอความร่วมมือการพัฒนาและร่วมมือการผลิตรถกระบะ1ตันนั่นก็ทำให้หลายคนใจชื้นว่าเฮ้ยถ้าเป็นเช่นนั้นพวกเราคนไทยอาจจะมีสิทธิ์ได้ใช้รถยนต์ตรา Volkswagen VW ในราคาที่คนไทยเอื้อมถึงได้แล้วสิเนี่ยถึงแม้ข่าวมีการออกมาว่ารถกระบะ Volkswagen นั้นอาจจะใช้งานวิศวกรรมของ All New Ford Ranger 2021ล้วนๆก็ตามทีเถอะหลายคนคิดว่า Volkswagen คงมา Thailand แน่ๆเลยเพราะรถกระบะคันต่อไปใช้พื้นฐานมาจาก Ford Ranger โฉมใหม่แต่คำตอบหรือครับเปล่าเลย Volkswagenยังคงไม่สนใจตลาดรถยนต์เมืองไทยมากมายอย่างที่เราคิดแน่นอนเมื่อเร็วๆนี้ Volkswagen Global ก็ได้ออกมาให้คำตอบแล้วนะครับว่ารถกระบะ All New Amarok พื้นฐานของ Ford Ranger โฉมใหม่จะใช้โรงงาน Silverton แอฟริกาใต้เริ่มเดินสายการผลิตในปี2022ซึ่งใน Press Release นโยบายใหม่นี้ไม่มีไทยแลนด์อยู่ในนั้นเลยซึ่งเราก็แปลกใจมากเหมือนกันเพราะ Ford Ranger ก็มีฐานการส่งออกอันยิ่งใหญ่ในเมืองไทยเรานั่นเองครับ Volkswagen เผยว่ารถกระบะ Amarok ตัวถัดไปจะยังคงเจาะกลุ่มตลาดยุโรปตะวันออกกลางและแอฟริกาใต้เหมือนเช่นเคยส่วนตลาดเอเชียไม่ได้ระบุซึ่งทาง Volkswagen ระบุอีกด้วยว่าถ้าไม่ได้ Ford มาช่วยเหลือ Volkswagen ในรอบนี้พวกเขาคงไม่ได้ผลิตกระบะ Amarok รุ่นถัดไปอย่างแน่นอนนอกจากนี้ Volkswagen และ Ford ยังมีความร่วมมือกันในกลุ่มรถยนต์เพื่อการพาณิชย์อีกด้วยอาทิ Volkswagen จะผลิต Caddy โฉมที่5ให้กับ Ford เอาไปขายหรือกระทั่งพัฒนารถเพื่อการพาณิชย์รุ่นอื่นร่วมกันอีกด้วยใครที่อยากได้ Volkswagen ในไทยต้องตามข่าวกันให้ดีนะครับรอบนี้อาจจะต้องรอสักหน่อยหากใครชื่นชอบข่าวสไตล์นี้โปรด Subscribe ช่อง Kiss Guy ขอบพระคุณอย่างสูงครับ